เคเซสชั่นที่สามหรือเปล่าใช่วิดีโอนี้จะยาวหน่อยนะเพราะว่าจะเล่นจนกว่าจะจบฤดูกาลที่14นี่เลยเราอยู่อันดับที่3แล้วจำไม่ได้ว่าวิดีโอที่แล้วอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ที่3ของลีกดิวิชั่นที่2นะครับแต่เราจะจงใจแพ้เพื่ออยู่อันดับ4 5 6แถวๆนี้เพราะเราจะยังไม่อยากขึ้นไปดิวิชั่นที่1พอดูดาวทีมแต่ละตัวแล้วจะขึ้นไปได้แต่เราก็คงไม่มีปัญญาจะไปสู้พวกมันมิดเดิลสเบอร์นะครับมีนักเตะตัวจริงอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันเกมสร้างโอเควิดีโอวันนี้เราก็จะเล่นอีก1 2 3 4 5เป็นไปได้ถ้า6นัดเราจะไม่เอาถ้วยสีฟ้าซึ่งเป็นถ้วยลีกแต่เราอยากจะได้ถ้วยสีเขียวนี้สู้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้เบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมดูแข็งแกร่งเราก็ต้องหาวิธีเจาะประตูมันให้ได้นะแต่ก็รอดูกันไปว่าจะได้หรือเปล่าโอเคไม่ช้ามากเล่นเลยสตูมีดีเฟนส์ดีเฟนส์ก็คือการลุกยิงแต่ไม่ทำอะไรเซนเตอร์ดีเฟนส์เซนเตอร์ดีเฟนส์ก็คือถ้าเราวิ่งไปมันจะวิ่งมาแท็กเกิลเราสวีปเปอร์เราวิ่งไปฝั่งไหนมันก็จะกระเถิบมาบล็อกฝั่งนั้นเพราะฉะนั้นทีมเรามีอาวุธเดียวคือโจพีทนี่มีสกิลหม่งเลเวล3บวกกับที่มันเป็นเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดทำให้มันมีสกิลหม่งเลเวล4ฟังทัตโต้มีโอมีสกิลการลูกยิงไกลการลูกเลี้ยงดิเฟนซ์83เราไม่มีกองหน้าไหนที่มี accuracy เกิน83เลยเพราะฉะนั้นการไปดวลด้วยการยิงก็คงไม่คุ้มเท่าไหร่ดิเฟนซ์มัน80 80อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามีท่าเดียวคือเอาปีกซ้ายวิ่งขึ้นมาตรงนี้พอไอ้นี่แท็กเกิลเราไม่ได้สวิปเปอร์จะกระเถิบมาตรงนี้ทำให้เราสามารถโยนลูกข้ามมาให้ตัวนี้วิ่งเข้ามาหม่งได้แล้วก็วัดดวงกันฝั่งมันไม่มีอะไรกันเราได้เลยอันนี้มีหม่ง2 แต่มันอยู่ใกล้กับตอนที่เราเปิดเพราะฉะนั้นก็จะไม่โดนนับแผนเดียวข้อเสียเดียวของเราคือมันกำลังเหนื่อยอยู่แล้วเราต้องดูคาเลนดาร์ด้วยถ้าเล่นนัดนี้นัดหน้าห้ามเล่นเพราะเราจะต้องเก็บมันไว้นะครับโอเคได้อยู่ชนะได้แต่จริงๆก็ไม่ควรจะชนะนะแผนตรงกลางตัวสวิปเปอร์เก่งสุดของเราแก๊ปก็เก่งสุดแหละแต่ตอนนี้เราพยายามฝึกแก๊ปจูเนียร์มาแทนที่อายุ19มาแทน31เพราะอายุ33จะต้องขายทิ้งวิกเตอรี่นี่ดาวรุ่งตัวใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าจะให้มันเป็นใครดีก็เลยปล่อยไปที่เหลือก็เป็นทีมที่ค่อนข้างตายตัวมีดับเบิลโอดับเบิลโอก็เกษียณมาแล้ว1คนนี่เป็นลูกของดับเบิลโอแล้วที่เพิ่มขึ้นมาก็ประมาณนี้เราฝึกกองหลังก็คือเราจะโดนยิงบ้างก็ไม่เป็นไรไม่แคร์ประตูมีอะไรยิงแคนนอนบอลแคนนอนบอลก็คือใช้สวีปเปอร์เนี่ยกันสกิลได้แต่ที่ไม่ใช่สกิลมัน accuracy เปล่าๆมันก็โหดกว่าเราแล้วไอ้นี่ defense 24เป็นเด็กใหม่ก็อยากฝึกให้มันได้ประสบการณ์สักหน่อยนะพอมันได้ประสบการณ์สักหน่อยเผื่อมันจะเอาไปขายได้ราคาหน่อยก็ตรงใจจะขายทิ้งไม่กล้าเก็บไว้Defender เอาเปลี่ยนปีกขวาแล้วกันปีกขวาไม่ได้ใช้เอาตัวมาฝึกเก็บเลเวลไปโอเคประมาณนี้เอ้ยศัตรูเจอเอาเดโลนะครับเอาเดโลดีเฟนซ์แนวกลางสูงที่สุดในเกมนี้แล้วมั้งในดิวิชั่น2
ฉะนั้นจะไม่มีใครกล้าเข้ามาแย่งอะไรกับเอาเดโลเลยตัวควนตีนโอ้เอื้อแย่งไม่ได้มีรูว่างๆของกูได้โหนี่มาอุดรูไม่ทันละฐานแล้วสิ่งที่มันต้องทำก็คือยิงมาเพราะมันจะเปิดเหรอถ้าเปิดก็ง่ายเพราะตัวเราเก่งตัวเรามีสกิลการเปิดเลเวล3ไม่เก่งมากตัวเรามีสกิลโยนบอลไกลด้วยโยนมาเดินบอลไกลมาเดียวไม่มีประโยชน์อะไรผมถึงขาเข้าลูกสูตรแต่เข้าไม่ได้นะครับแน่มีเล็บซ้ายแบ็คขวามาทำให้เราใช้สกิลไม่ได้สกิลเราเหลือ4 4เจอกับ10ไม่คุ้มเท่าไหร่สิ่งที่เราควรทำคือวิ่งเข้ามุมเพื่อมันจะได้เสียเทิร์น1อันเดินมาแล้วก็มาแย่งเราแล้วก็ลุ้นกันว่ามันจะแย่งได้ไหมแย่งได้ไม่เสียเทิร์นจะทำอะไรต่อไปส่งกลางผมว่าจะส่งให้คนนี้เอาไม่อย่างนี้นะครับคอนโทรลมัน21คนดีเฟนส์เรา18 18กับ21ก็มีลุ้นอยู่นะแต่ปัญหาของการทำแบบนี้คือเราแย่งบอลมันมาได้เรายิงมันไม่เข้าเพราะโกมันดีเฟนส์125ยิงให้ตายก็ไม่เข้าเพราะนี่มันแท็ก47เองทางเลือกที่ดีกว่าคือเอาแม็กเป็นแอคแท็กมิดฟิลด์ที่แต้มยิงสูงกว่าเอาคีทแม็กมีสกิลสไลด์แท็กเกิลก็คือถ้าสไลด์ได้ก็ได้เทิร์นฟรีหรือก็จะยิงได้อีกทีหนึ่งแอบได้ก็ยิงก็มีโอกาสเยอะกว่า69กับ100ทาวเวอร์ช็อตเพซิชั่นช็อตก็คือถ้าเราโลชนะยิงเข้าแล้วเราโลแพ้โตรับได้ power shot เหมือนกันทำให้เมื่อกี้มันเพิ่มเมื่อกี้ร้อยหนึ่ง power shot เพิ่มเป็น125นั่นคือถ้าเราชนะเข้าถ้าเราแพ้ลูกจะกระเด็นออกแบบนี้คุ้มกว่าเรียบร้อยมาจิ๊กซูทำได้ดีมากเยียบเยียบเยียบส่วนเกมรับก็วัดใจกันดีเอาไว้ยังไงตรงหลังเราตัวนี้เป็นจุดบอดอยู่ดีเฟนส์54แต่เรามีโกที่ดีเฟนส์135เอ๊ะทำหน้าที่ดีมากเจอแกมจูเนียร์ก็คือก็ต้องยอมฝึกไปไม่งั้นทีมเราก็จะกากลงยอมเสียตรงนี้นะครับซึ่งหลังเราได้เปิดก่อนเราก็จะลองคอมโบเดิมเฮ้ยมันมีเปลี่ยนอะไรไปอ๋อโอเคนี่คือลูกสูตรที่คุยมาวิ่งมาเปิดแอะสกิลเปิด61ตำแหน่งนี้ถ้าเปิดเดี๋ยวสู้กับ5อันนี้105สู้กับ65เราอ้าวเฮียแม่งไม่ชนะจริงด้วยเล่นวะจริงๆนี่เป็นคอมโบที่เก็บแต้มให้ไอ้นี่รวยมาเลยนะก็ช่วงหลังๆนี่ดวงไม่ค่อยดีเหมือนทำไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้เฮียแม่งชอบวิ่งหนีแบบออเดโลถ้าวิ่งไปแท็กเกิลเนี่ยได้แน่นอนฝึกตัวกระจอกเหมือนกันนี่แหละโอ้ยได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้อยากเปลี่ยนตัวแล้วเอาไปพีทไปเก็บกันหน่อยจะได้ไม่เหนื่อยมากเย็นป้องกันได้ด้วยโอ้โหไร้การไร้การยังได้ motivation สามได้นะจะทำอะไรต่อนี่แหละกระแทงเข้าไปทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเซ็นเตอร์มิดฟิลด์มันวิ่งเข้ามาไม่ได้ฉะนั้นเราจะเก็บเร็วให้ตัวนี้ไปวิ่งไปวิ่งมานี่เนี่ยวิ่งอยู่ข้างหลังด้วยก็จะส่งไอ้นี่ก็จะยิงไอ้นี่สกิลยิง62ดีที่สุดในทีมมาละนะวัดใจไป
ดีมากตอนนี้ส่งมาให้ตัวนี้วิสเซอร์ของเราวิสเซอร์ของเรามีสกิลเปิดไกลเปิดไกลถ้าเกิดเปิดพานก็จะได้แอคชั่นฟรีตัวนี้มีสกิลเคาน์เตอร์เราแต่เราเป็นเลเวล3มันเป็นเลเวลก็เป็นเลเวล3แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ไม่มีทางชนะที่ไหนทำไมมันยังขึ้นแบบเนี้ยก็งงว่ะตรงนี้ก็แหละเอาชนะชัวร์ชัวร์คูณ3คือเรามีโอกาสโล3ครั้งนะครับจะสู้กับมันนี่อ่ะยิงอีกลูกนึงนี่คือการเปิดไม่ดีครับไม่เป็นไรอีกตรงนี้ก็เปิดได้เหมือนกันเปิดตรงนี้ทำให้ตัวนี้มีโอกาสแย่งลูกได้25ตัววัดใจไม่แย่งได้ไม่เป็นไรชนะแล้วมันไม่มีทางบุกกลับมาในนี่ได้ยิงผ่านโอ้ยิงผ่านได้ด้วยโอ้ยังมีได้โอกาสได้ยิงหนึ่งทีนะยิงใช้แคนนอนบอลไม่ได้Accuracy 8ฟีมากให้เจ้าแก็บได้ฟีมือคนงามใช้ชนะที่จริงๆก็ไม่อยากชนะเท่าไหร่แฮ่ Best Player แม็กกี้นะครับคนทำประตูชัยให้เราเวลาชนะได้ EXP เยอะกว่าเวลาแพ้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ควรจะชนะแหละแล้วนี่เจ้าตัวรายชื่อลุกอัพถาคอนโทรลเป็น51แล้วแต่ทาก็ใกล้จะเกษียณแล้วนี่ต้องหาตัวมาแทนทาปีกซ้ายปีกขวาของเรานี่ใกล้เกษียณทั้งคู่เลยแต่เดี๋ยวไว้ค่อยหาก็ได้โอเคไปคะแนนอะไรมาปึ๊บตำแหน่งอันดับ3 142ไม่อยากชนะเว้ยไม่อยากขึ้นต้องแกล้งแพ้เช่นนั้นนี้อันนี้เราจะยอมแพ้แรง6แม้ว่าจริงๆแล้วเราจะชนะได้ก็เถอะเนี่ยศัตรูมันเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเราปีกซ้ายวิ่งขึ้นโยนเข้ากลางไอ้สกิลกันตัวนี้ก็ไม่มีประโยชน์โกมันก็บอกมีไกด์อืมแต่เราจะเก็บตัวไว้ขอดูตารางกันชนะนัดนี้เจอจริงนัดหน้านัดนี้เราต้องชนะอีก2นัดเราแพ้ก็ได้นัดนี้ชนะดีไหมเออไม่เอาละเอานี่แหละลองปล่อยให้ตัวลองเราเล่นน้อยหนานะครับน้อยหนาจูเนียร์คือก็มีสกิลที่กะไว้เคาน์เตอร์หน่อยแหละแต่ยังเลเวล1อยู่ก็ยังไม่เก่งเท่าถาเลเวล3เอาใครมาอีกดีเอานี่มาด้วยอ่ะแม็กพักไปเอามาเก็บเลเวลไว้เฉยไม่ทำเลยถานี่ก็ควรจะพักจริงๆแล้วแต่อยู่ไว้หน่อยเผื่อทำประตูได้โอเคเจ้าแมนนี้แก๊ปอยู่ตรงนี้ศัตรูมีเรนโบว์ควรจะต้องมีสกิลรีแอคชั่นคือสกิลนี้ไม่ใช่สกิลนี้รีแอคชั่นตัวนี้จริงๆก็อยากจะขายทิ้งมานานแล้วแต่พอดีมันมีสกิลนี้ก็เลยต้องเก็บไว้เผื่อได้ใช้แต่อีกวิธีนึงที่กันได้ก็คือเอาเซ็นเตอร์ดิเฟนส์ก็คือถ้ามันแท็กเกิลเข้ามาเซ็นเตอร์ดิเฟนส์ก็จะมาแท็กเกิลคืนไปก็ได้อยู่แบบนี้ก็ยังโอเคอยู่ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไอ้นี่มาก็ได้โอเคตามนี้น่าจะไม่ชนะแต่ก็ไม่แน่ศัตรูเป็นดิเฟนส์มิดฟิลด์เหมือนตำแหน่งตัวอเรโลนะครับในวิ่งมาแย่งบอลนะดิเฟนซ์มันแปลนี่เป็นตองไปเลยนี่โยนได้30กับ66ไม่มีเรียเสียอยู่แล้วปูเข้าไป
นี่คือการที่วันมงชนะนี่ตัวไหนเปิดเก่งๆไหมเนี่ยเหนียวเดโลคนเดียวไม่นาปะวิกเตอรี่คอนโทรล8คอนเนอร์คือดวลกันด้วยคอนโทรลใครคอนโทรลเยอะกว่าเขาจะได้พื้นที่ไปนี่ถาเนี่ยน่าจะได้ชัวร์แต่เวลามงที่ไม่มีสกิลไม่นามีสกิลหนึ่งไม่นาจะได้แต้มประมาณ50ไอ้นี่ไม่มีสกิลดูคอนโทรลเอา66กับ50ก็น่าจะฟุ้งอยู่นั่นแหละไม่นาแพ้ไม่น่าไม่ได้หมดมันเป็น25ดวงไป50ไอ้นี่โยนพลาดเองกูจองจริงเอาเดโลตึ้งเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับถ้ามีพื้นที่ตอนจบเทิร์นของศัตรูมันจะวิ่งขึ้นหน้าไปให้วิกกี้สู้เขาอือนี่แหละชนแม่งเลยเชิญเอาเทิร์นไปต่างเท่าไหร่อีไม่ศัตรูต้องโยนนะฮะแต่ไม่รู้ทำไมศัตรูโยนทีไรแม่งได้ลูกตลอดเราโยนเองแม่งแบบไม่เวิร์กสักทีเบฟเบฟนะครับเพื่อเราจะได้เทิร์นฟรีเป็นการเล่นที่เสี่ยงมากเพื่อเบฟเบฟจะได้ส่งไว้ข้างหน้าเราจะได้เทิร์นฟรีอีกนี่ก็วิ่งไปแล้วโดนทับตัววิ่งมาสไลด์ตำแหน่งเราเริ่มเสียนะฮะเห็นไหมยิงกล้องหลังไปเดี๋ยวนี้ก็ทะมุดเข้ามาตรงกลางอะไรอย่างนี้เราควรจะรีบแย่งลูกแล้วก็เอือยังไม่สำเร็จประตูมีคอนโทรล28ชนมันไม่สำเร็จควรจะเอาเจ้านี่ลงมากันนะมันก็จะมุดตัวเบฟๆออกมาเว้ยใช่เขามีปาร์คคุมอยู่ก็เลยโอเคครึ่งหลังเราไม่ได้เปิดก่อนเพราะฉะนั้นถาจะไม่ได้ทำหน้าที่แล้วเปลี่ยนถาออกดีกว่านี่ก็เป็นกองหน้าที่เราเก็บไว้เผื่อได้ใช้เพราะว่ามันมีสกิลไอ้แคนนอนบอลไอ้แคนนอนช็อตแต่ประตูมีตัวสวิปเปอร์เพราะฉะนั้นแคนนอนช็อตก็โอกาสได้ใช้น้อยมากก็นะเราไม่อยากให้ตัวหลักเราเหนื่อยก็อย่างนั้นแหละไม่ได้กะชนะอยู่แล้วยิง93ตู้กับ135เย้กันได้ไม่ทำได้นี่คือการวิ่งนะครับวิ่งระยะไกลมันอาจจะโดนคนเข้ามาสไลด์ได้จะเอาคอนโทรลของตัวเราเองไปสู้กับดีเฟนส์ที่โดนหักลบทุกสิ่งอย่างมั้งทุกทุกนี่หาชุดซับวิงมิดฟิลเลอร์แต่ไม่เอาเอ๊ะเอาดีไม่เอาดีกว่ามันจะได้เสียเทิร์นเดินมาเพื่ออิ่มเราแล้วเราวิ่งไปตรงนี้ต่อให้วิ่งผ่านไม่ได้มันก็เสียบเราได้เลยไม่คุ้มเท่าไหร่นี่เห็นไหมพอมันได้เทิร์นแล้วอ้าวทำหนังเราทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมีโอกาสละถ้าเกิดเราส่งให้อัลเดโลแล้วอัลเดโลส่งให้เจ้าตัวนี้ได้เจ้าตัวนี้สามารถยิงตรงได้โดยที่ไม่ต้องดวลกับดีเฟนส์เพราะมีสกิลไอ้แคนนอนช็อตนี่ลองดูแต่ต้องผ่าน2คน54ดวลกับ21กับ36นะครับก็50-50เห็นไหมเฮ้ยชนแม่งจริงๆให้โยนระยะไกลน่าจะโอกาสเยอะกว่า
ตัวนี้ก็สกิลส่งไม่ได้เยอะเท่าไหร่แม้กับสกิลดีเฟนซ์เยอะขึ้นเอออันนี้เรามีโอกาสแล้วถ้าเราแย่งบอลได้เราจะส่งให้ตัวนี้ได้ซึ่งสกิลอินเตอร์เซปต์เลเวล1นี้ก็นี่มาเลยดวลกัน7กับ10แล้วก็วัดดวง10กับ10เราคอยได้2ทีแอบชนะ 1-0ไม่ได้กะชนะเลยแต่มันมีโอกาสก็ต้องเอาเนี่ยมึงโยนไกลได้ตลอดฮะมันกูโยนไกลไม่เห็นได้เลยมันจะเป็นต้องโยนนะครับเพราะมันส่งเรียบไม่มีทางผ่านตัวนี้อ่ะเนี่ยไม่ทำได้ทันทีมีแต้มเป็นร้อยทอยได้9อ่ะกินดูแล้วกันมีอะไรเสียยิงอัดเข้าไปเสมอโอเคไม่ได้คิดได้ชนะอีกแล้วไม่ว่ากันโอ้ข้างล่างได้6 3 defense นี่มากนี่คือแล้วมึงเป็นตำแหน่งอะไรเนี่ยฮะดูไม่ออกเลยบวกทุกอย่างอาจจะเป็นปีกก็ได้นะเนี่ยคนเนี้ยนี่ level up level up แล้วตำแหน่งอะไรดีอีก1เดือนจะได้สกิลแคนนอนสำเร็จเพราะฉะนั้นก็เอาอัพสกิลต่อไปคือเป็นสิ่งที่ดีกว่าวิกเกอรี่อีกนิดนึงก็จะได้ตำแหน่งเลือกตำแหน่งได้แล้วแล้วกูจะเอามึงไปขายเอาละมาเจอของจริงกันดีกว่าอ้าวนัดแรกเราชนะมา 2-0 แหละเพราะฉะนั้นนัดนี้ก็ฝนตกด้วยนัดแรกชนะมา 2-0 อ้าวเนี่ยมันเปลี่ยนพอดีโชคดีเลยเรามีตัวสำหรับทุกสถานการณ์พีทคือสไตรเกอร์ของเราอันนี้เป็นดีเฟนส์ตัวนี้มีการหม่งโกมีสกิลกัน1ทีเพราะฉะนั้นเราใช้ปีกขวาทราวเซอร์นะครับซึ่งก็จะได้แน่นอนปีกซ้ายถาจะทำอะไรไม่ได้แต่ที่เราเก็บถาไว้เพราะว่าถามีสกิลเรนโบว์เฟนใช้สู้กับตัวนี้ได้ดิเฟนซ์60ดิเฟนซ์84ดิเฟนซ์76ได้อยู่ไอ้นี่เอาเรโลกลับมาที่เดิมเอามือจ่ายมือ1ของเราท็อปนะครับปีกซ้ายออกไปเอาแม็กกี้ขึ้นมาแม็กกี้เป็นคนที่คอยเผื่อแย่งบอลในแนวหน้าสร้างโอกาสเพิ่มได้แล้วก็ถ้าดวงดีๆก็อาจจะยิงได้ด้วยเพราะตอนนี้แม็กกี้เป็นคนที่ยิงเก่งที่สุดในทีมเราถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราอาจจะมีเอกมายืนตำแหน่งนี้แทนตัวนี้ถ้าตัวนี้เหนื่อยเอกก็เป็นคนที่เปิดเก่งประมาณนี้ดูกองหน้ามันกองหน้ามันเป็นแคนนอนช็อตถึงเวลาเอาแก๊ปตัวจริงมาลงแทนแก๊ปตัวสำรองแก๊ปตัวจริงของเราดีเฟนซ์สูงที่สุดในดิวิชั่น2แล้วบิสเซอร์เหนื่อยนี่ไงเมฆมันมีคนเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรให้มันเล่นก่อนถ้าเดี๋ยวมันเหนื่อยมากค่อยเปลี่ยนโจนเข้ามาหรือจะเปลี่ยนแก๊ปจูเนียร์เข้ามาลองสนามถ้าเรานำนะโอเคดูแล้วชนะเกมนี้ไปเอาชัยชนะมาเฮ้ยลืมย้ายฝั่งเอาท็อปมาอยู่ฝั่งนี้ท็อปจะได้จ่ายไปให้ตัวนี้เอาเอกมาอยู่ฝั่งนี้ไม่เอาเอกอยู่ฝั่งนี้แหละไม่ใช่เอาแม็กกี้อยู่ฝั่งนี้แหละไม่เป็นไรมันเก่งอยู่แล้วตอนนี้มันส่งเก่ง
นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้วิ่งขึ้นมาแล้วก็เปิดได้เลยสกิลเปิดจะห่วยแค่ไหนก็ตามแต่ฝั่งตรงนี้มันแค่5ตามหลักการแล้วเราควรจะมงเข้าใช่ไหมดูกันแม่งยังไม่เข้าอีกเฮ้ยร้อยสู้กับไอ้ได้สู้กับ60เล่ห์ที่สุดหลายครั้งนะครับที่หมงไม่เข้าอ่ะศัตรูเป็นฟอร์เวิร์ดสามารถโยนมาได้เพราะมันกะให้ใช้สกิลส่งระยะไกลส่งระยะไกลมันวิ่งทะลุมาได้แต่นี่มันเลือกสกิลผิดนะครับอันนี้มันสกิลเตะรอบด่านเอื้อแล้วตอนนี้ก็จะยากหน่อยๆนะร้อยสิบยังไงมันก็ไม่ได้ตึงตำแหน่งนี้หาสามารถเปิดได้เปิด40เรามีเปิด37ถ้าเปิดสำเร็จพีทมงโอกาสเข้าก็เยอะแน่นอนไม่มีเดียเสียโยนไหมแอเออเห็นไหมเพราะเรามียืนอยู่แม้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะไม่ได้เลเวลเลยก็ตามเพราะมันมีใครส่งผ่านมันต่อไปแล้วแต่มันมีไม่ศัตรูต้องโยนนู่นโยนนี่ซึ่งมีโอกาสพลาดมากขึ้นถือเป็นเรื่องดีแน่นอนเราเทพที่สุดนี่ได้เสมอโยนทิ้งไหมกำลังฝึกให้มันส่งเก่งๆอยู่นะครับมันยังใช้เวลาศัตรูมีเตะรอดได้นะเออมันจะไปส่งเก่งทุกลูกได้ยังไงวะเอาแย่งมาเฮ้ยส่งให้บิสเซอร์ก็คือเราเสีย1เทิร์นส่งไม่ได้เพราะฉะนั้นส่งให้เบฟเดฟหรือส่งให้บิสเซอร์คือทางออกเพราะมันมีสกิลส่งไกลแล้วเราก็จะได้เทิร์นคืนเพราะว่าเราส่งผ่านตัวมันนี่แหละนี่ก็ได้ยิงแม่งเลยไหมประตูคู่กันกลายเป็น96สู้กับ100เรามี45แต่นี่คือเทิร์นสุดท้ายของเราแล้วยิงไปบอกยิงได้ด้วย1ทีโอเคอันนี้ดูดีขึ้นอื้อก็ดีเข้าขาเพื่อนแล้วเอ๊ะชนะด้วยอันนี้ก็ดีสิหมุน2ไม่มีประโยชน์ดวลกับโกมีเพลย์1เอานี่ไปอ่ะท็อปเป็นคนเปิดฮีทเป็นคนมงคนเปิดอีกคนนึงสกิลเปิดที่เยอะหน่อยก็ของโมเมนทาเลี้ยงท็อปน่าจะดีกว่าวันนี้หาเปิดได้37 30ได้ไม่สำเร็จเอ้าโอ้โหยังได้เวลาเพิ่มทำอะไรไม่ได้ปัญหาเหลือที่นัดชิงเราจะเจอใครเพราะว่าฤดูกาลนี้เรามีปัญหามากว่าไอ้สูตรลูกสูตรของเราเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ค่อยได้ละฝั่งศัตรูมีตัวกันลูกหม่งเยอะแล้วเราไม่มีเทคนิคอื่นในการทำประตูก็เป็นจุดอ่อนของเราอาจจะแพ้รอบชิงก็ได้คนเราต้องมีความหวังเราเชื่อว่าเราจะได้โอ้โหเฮียนี่อินเตอร์เซป3กะให้กูไม่ล่องในนั่นเลยเฮ้ยโหแพ้ด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเฮ้ยโหแพ้2เลยนี่เป็นฟอร์เวิร์ดโหโหโห
โอ้เอาละไงดีไอ้นี่จะส่งให้ไอ้นี่เธอก็ส่งไม่ได้ง่ายๆนะพาสซิ่ง13เอานี่มาปิดประตูก่อนแต่ถ้าศัตรูวิ่งขึ้นมาตรงนี้ได้แอบโอเคอ่ะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาแย่งดิเฟนซ์4เอ็ดเนี่ยโอ้แน่นอนทีนี้ช้อยตัวเลือกของเราปกติคอมมันจะไม่เสี่ยงคอมมันจะเอาผู้เล่นไปแย่งแต่เราชอบเสี่ยงเราชอบเอาโกไปแย่งให้โกแย่งสำเร็จโกก็จะได้เปิดโดยเราไม่เสียเธอแต่ถ้าโกแย่งไม่สำเร็จศัตรูจะได้จุดโทษซึ่งก็เคยเกิดขึ้นกับเราบ่อยแต่โอเคมันไม่เกิดตอนนี้ถือว่าโอเคอุ้ยเฮียไม่ได้ motivation เออเป็นไรไหมต้องส่งให้ถาเพราะว่าจากตรงนี้มีวิธีเดียวที่จะทำประตูได้คือการเลี้ยงเข้าไปทึบยิงไม่ได้เลี้ยงเข้าไปอีกทีหนึ่งพ่ายแพ้เนี่ยทำไม่เห็นสำเร็จสักทีนี่เลเวล3แล้วเนี่ยศัตรูแม่งแบบได้ตลอดทำไมฝั่งกูแม่งทำไม่ได้บ้างเออเนี่ยเรียบร้อยตรงนี้นะ10กับ10เนี่ยเห็นป่ะมันได้ตลอดอะไรเน่จริงๆเราก็มีแผนอยู่แล้วการบุกที่ได้เปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงสุดของเรายิงมายิงกลับไม่โกงเว้ยเหี้ยแม่งกันดังเออไม่เป็นไรเรานำมันมาอยู่2-0ส่งไหมส่งโอกาสให้เราอีกลูกนึงโอเคชนะการแข่งในลีกเอ้ในคัพนี่จะได้ EXP เยอะกว่านะครับตึ้งปุ๊บเดบๆอัปเกรดได้เดบๆอายุ27แล้วเดบๆไม่ต้องฝึกอะไรอีกแล้วฉะนั้นเดบๆเพิ่มจำนวนแฟนไปแล้วกันเพิ่มสปอนเซอร์คอนดิชันดีกว่าเงินก็สำคัญนะตอนแรกนึกว่าแบบ600,000นี่มีเงินเยอะมากแล้วต่ออายุนักเตะแต่ละทีชิบหายเอสทาวเซอร์ได้สไนท์สกิลแท็กเกิลแล้วเพสซิฟชาร์ทเราได้ไฟนอลคู่กับควีนพาร์คเรนเจอร์นี่สไลด์เลเวล3ค่าตัวก็คงแพงขึ้นว้าวเฮียถูกเหลือเกินค่าตัวแสนเดียวคนอื่นค่าตัวต้องเท่าไหร่เนี่ยโอเคขอเช็คศัตรูก่อนอุ้ยเฮียอยู่อันดับ2เลยวะอ๋อเดี๋ยวคะแนนใกล้ๆกันแป๊บเดียวก็ตกแล้วโอเค Queen Park RangerQueen Park Ranger ขอดูทีมหน่อยทีมดีมากแบบเดิมมีจุดอ่อนที่ defense 1คนเนี่ยเป็นไปได้เรามีโอกาสชนะละงดงามเหลือกีตาร์1 2 3แมตช์ไปรีบเล่นโอเคเอาทีมอ่อนลงเอาทีมแก๊ปมาแก๊ปเปลี่ยนไปแก๊ปนี้หมดซีซั่นนี้เดี๋ยวจะขายทิ้งละราคาที่ได้800,000โอเคชึบชึบสตูบิสเซอร์เหนื่อยไหมเหนื่อยเอาคนอื่นมาลงเล่นหน่อยก็ได้ท็อปก็เหนื่อยท็อปก็เหนื่อยเหนื่อยก็ให้คนอื่นเล่น
ทาวเซอร์เมื่อกี้เหมือนจะแต่ฝั่งนี้ก็บุกไม่ได้เจอแบบนี้ก็ต้องบุกฝั่งนี้อย่างเดียวก็จะไม่เอาชนะนี่หว่าลืมไปทาวเซอร์เอาทาวเซอร์นี่แหละอยู่เอาน้อยหน้าลงน้อยหน้ามาเก็บเวลถาไปพักไปเอาวิกกี้มาเอามาเก็บเวลแหละไม่ใช่อะไรโอ้ท็อปเอาออกท็อปเอาไว้นี่มาแม็กเอาออกเอาอูมาอูมาเก็บเวลโอเคประมาณนี้ถ้าเอาเดโลยืนอยู่ตรงนี้มันจะไม่มีทางเสิร์ฟส่งแบบนี้ได้นะครับอ้าวศัตรูจะเปิดแล้วนะอ๋อไม่ศัตรูจะพุ่งเข้ามาไม่พุ่งความมั่นใจมาจากไหนเฮ้ยนี่เลยเก็บเวลไปนำมาโดนแท็กเกิลมันจะได้เวลตำแหน่งนะนี่อู้อ่ะเปิดขึ้นมามาเปิดนี่ถ่ายนี่กันได้ว่าโอ้โหสองทีแล้วน้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาที่ประทับใจที่ประทับใจเอ้าเปิดไปคิดว่ามันจะสำเร็จอยู่แล้วแหละปี38กับ40ได้ไหมไม่ได้แผนเนี่ยเห็นคอมใช้บ่อยมากเลยเอาตัวที่เป็นฟอร์เวิร์ดหรือตัวแบบอันเนี้ยแล้วก็ส่งทะลุมาแล้วก็ยิงได้เลยแผนเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีกองกลางที่สามารถส่งทะลุช่องทางได้ซึ่งนี่หามา10ซีซั่นแล้วก็ยังไม่เจอสักทีเคยถึงขนาดต้องเปลี่ยนกองหลังไอ้เนี่ยไอ้ดิสเซอร์หรือเบสเนี่ยเอาขึ้นมาอยู่ในกลางเพื่อจะได้เล่นท่าเนี่ยเพื่อจะได้ชนะดูไปงดงามเนี่ยคือพอมันสไลด์แบบนี้ปั๊บไอ้พวกนี้ก็ชาร์จได้ฟรีเฮ้ยโหได้สองคนดีมากเร็วน่าจะอัพเลยเวลาเก็บเข้าหลังสามคนอู้นึกว่าจะชนะเฮ้ยลองนี่ดีกว่าแล้วนี่วิ่งขึ้นมาตรงนี้เพื่อเปิดสกิลเปิดมันป่วยไปหน่อยแล้วก็ลองดูอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยได้ตึ้ง28กับ30ก็ไม่ขี้เลยนั่นน่ะคือมีสกิลหมองแค่นี้ไม่เป็นไรทำดีแล้วอ้าวให้โอกาสเราเพราะว่านี่เรามีสกิลเสียบถึงเราก็คงจะต้องยิงเพราะอย่างอื่นคงสู้ไม่ได้ เลี้ยงเข้าไปดีป่ะยิงเลยให้มันกระเด็นก่อนเดี๋ยวเอานี่มาหน่อยเก็บเพื่อนเลยพาวเวอร์ช็อตยิงเข้าไปอู้เข้าอ่ะโอ้โหประตูแรกของคุณเหนือเอานี่มาก็อยู่ตรงกลางแล้วนี่จะวิ่งทะลุเข้าไปเดี๋ยวอาจจะเกียร์โลให้นี่ยิงตรงๆได้ตามแผนเดิมโอเค
เราก็มีแค่แก๊ปอ่ะมันก็วิ่งมาแล้วไม่ยิงนะมันไม่ยิงเว้ยตลกท่าเนี้ยมันตลกจริงเปลืองเมฟอยู่เลยเออแล้วฟาวมันเอื้อไปดิเดินโลเหมือนกันแมนเหมือนกันนะแล้วก็ยิงเลยยิงทะลุแก๊ปนะก็มึงก็ยิงตั้งแต่แรกก็จบแล้วแหมไม่เข้าดันก็ไม่ได้ยืนถือบอลไหมน้อยศัตรูต้องแก้มีโอกาสอ้าวมีคนโดนไล่ออกนี่ไงมีโอกาสแล้วยิงลงตรงเลยแคนนอนช็อตเฮ้ยไม่ได้อยากจะชนะนี่หว่าลืมไปจบแล้วมีเลื่อนชั้นแน่เลยติดนิสัยอะนะคือเห็นว่ามันทำได้มันก็ต้องทำ ไม่ได้อยากชนะไม่ได้อยากชนะจริงขึ้นไปมันจะสู้ไม่ได้ไงขึ้นไปเร็วไปไงนี่หมดแล้วตัว28เพิ่ม EXP สักหน่อยไหมเพิ่มพรุ่งนี้เพิ่มพรุ่งนี้ดีกว่าเผื่อขายได้เพราะเราคงเก็บมันไว้อีกสักพักจบกันเทเบิลแรงค์2จริงด้วย46สู้ใครไว้เนี่ยนะสุดท้ายต้องแกล้งแพ้จริงๆเชฟฟิลด์เวนเดย์ถ้ามึงชนะกูมันจะขึ้นมาเท่ากูเออผมต้องให้มันชนะโอ้หมดเลยเราจะใช้แต่ตัวที่ไม่ได้ใช้ตำแหน่งหลักเอาเดโลโอเคเพราะเอาเดโลไม่ค่อยได้วิ่งอะไรอยู่แล้ววิเซอร์ห่อดีไหมตึ๊บชึบศัตรูก็ห่วยแตกลองดูเล่นขำขำวิ่งเข้าไปเลยอุ้ยเอาผิดตำแหน่งเอาดีมากสิบสู้กับ54กับ140มาดูกันนะครับว่าเราจะโอ้ยนี่เลยเห็นแล้วหงุดหงิดอ่ะส่งไปเก็บไว้ให้นี่ไปเนี่ยหรือว่าอัพทันทีตำแหน่งไม่ดีอ้าวมีทางแล้วมีทางแล้วอ้าวงานดีซะอีกอ้าวไหนลองใช้หน่อยดิ
รู้ว่าจะใช้จนสำเร็จได้สักทีไหมเฮ้ยโอ้ใช้ไม่ได้บ้าที่สุดเลี้ยงแม่งเข้าไปเลยเอาเสือกเลี้ยงได้อีกไม่ได้อยากชนะพี่อย่างเงี้ยเสือกใจกูชนะกูไม่อยากขึ้นลีกเออยิงเข้าหน่อยมาเขาบอกว่าถ้าส่งกลับตอนทิศสุดท้ายจะฟาวฟาวนี่ไงที่ตอนอย่างเงี้ยมึงเหนียวกันไงบ้าที่สุดเอาเลยทำไม่ทำตูดเอาเออนี่วิ่งมาตรงกลางได้นะไม่ได้วิ่งมาไม่ได้ต้องยิงเออง่ายไหนดูโกดิเฮ้ยโอ้โหมันโกมันออกมายืนจริงด้วยว่ะไม่มีไม่มีประตูเท่เท่เท่โบบี้ออกมาโกครับนี่แบบเป็นการเล่นที่ทุเรศมากเหมือนล้มบอลทุเรศแล้วเนี่ยเข้าไหมยิงเข้าไหมอ๋อโอเคโคตรล้มบอลน่ะ หลบได้หนึ่งคนแต่แม่งได้แต้มแค่แต้มเดียวอะไรวะมันจะได้แต้มเยอะๆแพ้ไปแพ้ก็จะได้ EXP แบบน้อยๆโอเคอันนี้ได้แล้วจะให้มันเป็นอะไรดีเซ็นเตอร์ฟอร์เวิร์ดหรือฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดน่าจะดีกว่าโอเคดูค่าตัวมึงสิค่าตัวขึ้นไหมแก๊ปสุดยอด6เดือนยังไงมึงได้อินันเร็วอยู่แล้วเพิ่มยึดคีย์ไปก่อนอ้าวเลื่อนชั้นว่ะทุกคนขนาดแพ้ก็ยังไม่ตกอันดับอยู่ดีโอ้ยสาแกงแพ้แล้วนะบ้าที่สุดโอเคมานัดนี้แหละจริงจังนี่ไงคราวนี้แม่งเสือกแสนรู้ตำแหน่งตรงกลางมันพีชแน่นอนทีนี้พอมันเอา CD มาวางไว้ข้างๆแบบนี้
ทำให้เราไม่สามารถเอาไอ้ตัวปีกเทพของเรามาได้แต่ข้อดีของมันคือเราใช้เอเลนโบเฟนทะลุเข้ามาได้แบบนี้ศัตรูไม่มีกันด้วยแต่ต้องใช้3ทีก็ต้องวัดใจเอาเอาไม่ได้ท่านี้แม่งเสือกมีตัวนี้มาตัดท่าเราอีกน้อยหน่าเอาน้อยหน่ามาเผื่อน้อยหน่าจะทะลุเข้าไปได้ส่วนแผงขวาเราจะใช้เอกแทนเอกก็สามารถวิ่งเข้ามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เปิดมาแต่ก็จะมีเสี่ยงดวลไอ้นี่25ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราทนได้แก๊ปมาคือตำแหน่งของแชมป์ท็อปเข้ามาท็อปมาอยู่ตรงนี้เพื่อเปิดให้เอกนี่มันไม่จำเป็นเอาแม็กมาโอเคแบบนี้แหละดูกองหลังก่อนกองหลังศัตรูมีเรนโบว์1คนมีเรนโบว์2คนเอาโจนมาแทนโจนมีสกิลการเลดโบเพราะฉะนั้นมันจะไม่กล้าใช้แล้วก็มี2คนนี้เป็นเซนเตอร์เดฟที่ดิเฟนซ์สูงมากมันก็คงไม่กล้าใช้เป็นฟอร์เวิร์ดทั้งคู่ด้วยควรจะถอยลงมาเนี่ยเราลงเอากองหลังมาอีกคนหนึ่งได้เลยไม่ต้องมีจัมไม่จำเป็นไว้ตรงนี้เพื่อให้มันยิงแบบเฉียงๆน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าวะไม่เป็นไรอย่างนี้แหละไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเอาบิสเซอร์เข้ามาอยู่ตำแหน่งนี้แทนจริงจังมากนั้นนี้เล่นมาเพื่อนั้นนี้คู่ในนั้นแอคลิซี่สูงเอาล่ะโอ้โหโก้มาพิจารณาทีเดียวนี่ไงแม่งตัวเฮียนี่ไม่เป็นไรรอรอบหน้าช่วยกันมีสไลด์ไม่ฟรีไปมีสไลด์แล้วไงส่งถึงแม่นอีกมันแย่งแล้วเปิดไปข้างหน้าได้มาเป็นขาของแมปได้มาทีไปเข้าไปอู้ถึงก็ยืนสวยงามสุดยอดเลยดีมากเอ้สุดยอดไอ้เอกก็ได้ไม่เปลี่ยนแม่เ
้าพุ่งตีทีมหมดชนะมา1-0ขอลูกหนึ่งเนี่ยชนะคู่เสือเปิดแพ้อีกไอ้เหี้ย84กับ25โอ้ยหลบนี่ไงแพ้เลยแบบเลือดนะไม่มีดวงนะตัวเปลี่ยนแผนไหมไม่เปลี่ยนแผนนะครับแย่ตามมาแล้วเสร็จเราไม่เสียแอบขึ้นมาแย่มาตื่นตามมาแล้วก็แย่ขึ้นแล้วก็ส่งไปให้เอกหน้าขึ้นไปที่สุดได้ปล่อยไม่ได้ไม่เป็นไรต้องลุกออกมาเพื่อแท็กเกิลเราตัวนี้ดีดีแท็กเกิลพลาดได้เป็นตัวของกูละแล้วมันจะเปิดไปไหนเข้าทางเฮ้ยอ๋อเขามันโมดิเวชั่นอยู่อะไรแม็กแม็กได้เน่ได้แล้วโอกาสที่ดีที่สุดเกมนี้10คืออะไร115 100ได้10คืออะไรเนี่ยแม่งไม่ยุติธรรมเนี่ยอ้าวมีโอกาสเว้ยเอาเนี่ยแหละเฮ้ยโหลืมมองเฮ้ยมีอยู่มีสิทธิ์ได้โอเคนี่เปิดเก่งกว่าด้วยเองเก่งกว่าอ่ะ115กับ117โอ้ยดวงลูกโทษวัดดวงอีกวัดดวงกันด้วยนัดชิงนี่ทุเรศที่สุดเลยทำไมล่ะแหมเวลาเลยทีเดียวนี่พ่อก็คือไปยิ่งฉุดเลยครับใจกลางเลยชนะชนะแบบลูกโทษก็ยังดีวู้เกมเราไม่มีดวงนะครับเราทำเต็มที่แล้วเราบวกตามแผนแล้วแต่เราไม่ชนะโอ้โหเวลอัพกันมันเลยเป็นกองหน้ามากได้ถ้วยวินเดอร์คัพในเงิน1.5 ล้านสุดยอดเย้
นี่ก็เป็นทีมที่ทำถ้วยได้ให้เราได้นะครับเซฟเป็นปีที่ดีมากเพราะว่าเราได้เลื่อนชั้นด้วยเอาพังเลยกดเซฟแล้วพังเลยแล้วก็นี่แหละครับประมาณนี้ทำไงดีกลับมาไม่ได้ละโอเคจบอัดวิดีโอแค่นี้ผมได้เลื่อนชั้นเป็นดิวิชั่น2ดิวิชั่น1ละเจอกันใหม่เซสชั่นหน้า